ได้เวลาในการสวดมนต์ไหว้พระวันนี้เป็นวันพระนะสถานพระพบกันในวงตนก่อถวายความเคารพครูบาอาจารย์เพื่อนสหธรรมิกทุกรูปครับที่ได้กันมาอกกันวางใจติดตามรายการมาโดยตลอดเจริญพรกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านนะที่อันเตรียมพร้อมในการที่จะทำวัดเย็นสวดมนต์ในวันพระนี้ก็ถือว่าวันพระหน้าเป็นวันออกพรรษาฮะมาบ่นละจะสวดไปถึงหยิเป็งเออจะเตะไปถึงหยิเป็งพุ่นละเอาก้างกันพี่ค้างหนึ่งสถาบักก้างพระเจ้าจะก้างก้างเพื่อไปค้างหนึ่งนะนั่นสถาญาติโยมทั้งหลายจีเจ้าถ้าเจ้าถ้าพระจารย์มาได้ไปไหนทุกวันศีลถ้าใส่บาตรไปหวานกำหนึ่งวัดสถาพร้อมถ้าสถาพร้อมตึงวันครบสุดปีพระอาจารย์อยู่ที่กรุงเทพวัดตรวจบำรุวันหนึ่งคนเป็น200ป่ายแต่ตลอดปีมีเตะมีใส่บาตรทุกวันพระตลอดปีมาขาดซึ่งมันเป็นชุมชนใหญ่นะ200ป่ายในสาระเจ้าสาระเป็นไงไงขนาดอาจจะไง100 200นี่สบายเลยนะที่เป็นธรรมนะก็เป็นนั้นถึงสถาญาติโยมเนี่ยมีโอกาสได้ไหว้พระสวดมนต์มีโอกาสได้ฟังข้อคิดได้ฟังธรรมเอกะซึ่งถือว่ามันเป็นประโยชน์อาจารย์นี่อยู่เสมอว่าถ้าสร้างวัดสร้างมาแล้วเนี่ยเงินหมดเงินไปหลายสิบล้านเป็นร้อยล้าน แต่ว่าบ่ได้ใจ มันเสียดายนี่อย่างเอี้ยสมมติใจก็ตามอ่ะ5 60ก็มีปัญหาใช่มันก็เสื่อมเอาใจก็เสื่อมสู้เอาใจแห่งนี้แล้วมันจะมาหมองถ้าเอามาใจมันจึงจะหมองถ้าบอกมาใจแล้วมันอย่างว่าเดี๋ยวนี้เสียดายสตังค์ดังนั้นก็ต้องจ่ายเฉพาะเป็นเจ้าใจจะมันจะไปคุ้มอย่างนั้นน้อยเดียวอ่ะสถานะมาใจมาจ่วยกันแล้วก็อันวันที่ตีเฮาทั้งหลายจะร่วมฟังเทศฟังธรรมกันเนี่ยมันเป็นประโยชน์เหมือนที่พระอาจารย์ได้ออกรายการสดทุกวันนะวันนี้วันพระวันที่วันเนี่ยวันพัทนะวันพัทที่10ตุลาคมนะบางทีสถานที่ฟังรายการพระอาจารย์มีคนงงสรุปแล้วพระอาจารย์ได้สดก็เป็นเทพนี่ขออย่างเดียวคือพระอาจารย์กำหนึ่งคืนตนวันได้บอกมันเป็นวันแต่ก็บัดแต่นะหลายคนเพิ่งกระสงสัยแล้วก็อันสถาญาติโยมนะที่ได้เตรียมหนังสือสวดมนต์แล้วก็เปิดไปที่หน้า7ก่อนนะเปิดในไปหน้า7แล้วก็เป็นไปโดยลำดับนะหน้า7แล้วก็หน้า8หน้า9แล้วไปพดไปหน้า22วันนี้สถาญาติโยมทางวัดกุฎุมพรบ้านตาเดือก็ได้ปากันมาถือโอกาสรวมสวดมนต์ไหว้พระกันตามแต่สะดวกนะซึ่งสถาท้ายคนเนาะใครมาแต่หูตาบดีแข้งขาบดีนะก็อยู่ที่บ้านก็ได้เนื่องจากว่าสามารถที่ตามรายการของพระอาจารย์เนี่ยได้ทั้งสองช่องทางก็คือในส่วนของ Facebook Live แล้วก็ในส่วนของสถานีวิทยุ
วิทยุส่งนครลำปาง 106.5 เมกะเฮิรตซ์นะแล้วก็สถานบริเวณเคียงไม่ว่าจะเป็นบ้านตาเดือบ้านสายไตนะบ้านสายไตได้ฝากป้าใจมาเป็นเจ้าภาพโค้งนะ2ท่านอยู่ในหัวตะกีนอันฝากแม่บัวทองมาจริงก็จริงก็จำมาได้กะนะอยู่ซ้ายใต้ประจันก็เอาใส่ในกระเป๋าแล้วกลัวมันหายเงินมันหนักถึง 200,000 มีได้ละนี่แล้วก็หลายคนที่ได้แจ้งพระอาจารย์มาทั้งหลายก็ดีทางวิทยุก็ดีนะเดี๋ยววันต่อๆไปพระอาจารย์ก็จะได้บอกว่าแต่ละท่านนั่นได้จองเป็นเจ้าบางคนก็โอนเงินมาบางคนก็ฝากเป็นเงินสดมาอันนี้ก็ฮะบัดนี้แม่ย้อแม่ย้วงแม่ย้วงคำหวังเนาะเพิ่นอยู่บ้านใส่ใต้กระจัดนักนะฟังพระอาจารย์อยู่เราปอซุ่ยแม่ตอมนะอันนี้กับบ้านสายไตมันเป็นยังบ่จังโคกันเป็นยังบ่จังร้ายกันเป็นยังขอจังฝากมาก็แล้วกันซึ่งท่านฝากมาซึ่งสภาหลายคนที่ฝากมาเดี๋ยววันที่พระอาจารย์จัดรายการปกติเนาะเนื่องจากว่าพระอาจารย์พิมพ์เป็นฝายไหวมันจะบ่หายนะมันจะอยู่หั่นตลอดวันใดช่วงใดพระอาจารย์ก็จะได้นั้นมันละกะลาสุดอันแม่น้องเนาะแม่ทําน้องเฮอลูกสาวโอนมาอันนั้นก็ฮกกันนะได้โอนเงินมาเรียบร้อยหลายคนหลายท่านแล้วแต่สะดวกนะเอาสะดวกพร้อมของสถาญาติโยมเพราะว่าเฮาจะจุดน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในหนีเป็งนี่ก็คือวันเพ็ญเดือน12ซึ่งจะได้เนี่ยนะเฮาทั้งหลายก็ร้อยกระทงคนอยู่แล้วบางคนก็ไปปูจาตัดหันตัดนี้นะในเมื่อในหมู่บ้านของเฮาวัดของเฮามีแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกันในการที่จะได้จุดน้อมถวายเป็นพุทธบูชาได้เลยนะดังนั้นคิดว่าศรัทธาคงพร้อมแล้วนะที่ได้ถือโอกาสกราบหรือว่าเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความพร้อมเพียงกันเน้อ ยุสุภาควาอรหังสัมมาสัมพุทธโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเลิงกิเลสเลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวัสดิ์ตัวเวนาภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตามมาอย่างพระเขาหันตังสถามมาสะสังขังอิเมหิสัตตาเรหิยทารหังอารวะพิเตหิอภิปัวชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักก
การะทางหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไรสาธุนุพันเตภะคะวาสุจิราปะรินิพุทโธเตข้าแต่พระองค์เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปาจิมาชนะตามุกามปักมานาสักทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการะทุกขตาปันนาข้าตัวขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ข้าตังหิขระตังหิตายะสุขายะนานเถินอรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเลิงกิเลสเลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระขาวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าขออภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาตุพระขาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมนามัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนพระขาวตัวสาวกสังฆูพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆานามามิข้าพระเจ้านอบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหันโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหันตุซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
ศรัทธาเปิดไปทีหน้าสาวสองนะหน้าสาวสองท่านมายังพุทธานุสติในยังกะโรมะเซตังโคปะนะภะคะวันตังเอวังกัลยานุวะเกติสัทโทอะโคคะโตก็กิติศัพท์อันนามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะคะวาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิสัชฌานังสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขตุเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีลัวกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธัมมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ถูกเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาติเป็นผู้มีความจำเริงจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้บางคนก็สงสัยนะว่าหันธรรมยังอันยังต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะใจเหมือนใดนะจะใจก็ต่อเมื่อมีผู้นำแล้วก็มีผู้สวดหลายคนซึ่งอย่างเช่นตัวเนี้ยนะหันธรรมยังพุทธาภิกขีติงกโรมาเซหรือว่าทั้งบนเนี่ยหันธรรมยังพุทธานุสตินยังกโรมาเซแปลว่าเอาละได้เวลาแล้วเนอร์ที่เขาจะกระทำกระทำการรึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยความพร้อมเพียงการจะมีคำว่าหันธรรมยังถ้าสวดคนเดียวมันจำเป็นบัดต้องหันธรรมยังสวดคนเดียวนะบัดต้องสวดคนเดียวแต่ถ้าหลายคนเนี่ยถูกต้องจะทำสวดคนเดียวใจอันผู้นำใครก็ได้เป็นผู้นำแต่ต่อเมื่อสวดหลายคนนะถ้าสวดคนเดียวก็ต้องใจแล้วไปบอกใครอ่ะสวดคนเดียวอ่ะแล้วน่ะนั่นเนาะอันเนี้ยอันหลายคนเป็นถามมาว่าเอาสวดละเอียดมาสวดคนเดียวก็สวดไปส่วนอันก็เทวดาฟ้าดินไผก็จังเตะนะได้ยินได้ฟังกระสวดด้วยกันแล้วกันตันกระตันบัดตันกระตัวไปตัวมันนะส่วนมากจะอันคือประโยชน์ของการสวดภาษาบาลีเนี่ยด้วยใดสมัยใดตีไหนตียังมีสวดภาษาบาลีอยู่มั่นใจได้เลยว่าพุทธศาสนายังอยู่ถ้าตีไหนบ่ฮู้จักภาษาบาลีพุทธศาสนายำแย่ละถ้าสวดบาลีจะไปว่าโอ้ยสวดบาลีมันฮู้เรื่องสวดเป็นหยังโอ้แต่ว่าภาษาบาลีเป็นภาษาที่บันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นเนี่ยเมื่อใดก็ตามพระเจ้าก็ตามสถาก็ตามยังมีการสวดภาษาบาลีอยู่ต่อให้มาหู้เรื่องมันก็สามารถสืบอายุพระพุทธศาสนาได้ส่วนหนึ่งยิ่งหู้เรื่องในภาษาบาลีนั้นยิ่งเป็นประโยชน์ทันใดในปัจจุบันได้กินเป็นยาจึงกินยากินยาทายาอย่างนี้ทันทีทันใดเลยอันนี้เราทำทั้งหลายเวลามาสวดมนต์ไปคนเปิดมามองเห็นความสำคัญเสียเวลาแค่นั่งลังคดลังแคงยังปล้มปลื้ม
บางคนไปเห็นวัดเห็นนะสวดว่ากรรมมีปัญหาสวดมันก็ได้แถมจุ๊บของสวดเต็มนะแต่ว่าความรู้สึกสวดติบานกับสวดติวัดมันบอกเหมือนกันสวดติบานสวดไปสวดมาหันหมอนล่ะจะรับเนี่ยที่ติ๊กอ่ะสวดไปสวดมาอ้าวไปเปิดอันเนี่ยก็ตู้เย็นเนี่ยเออสบายใจกินหมักหมักหมักพอมาอยู่ทั้งวัดได้กินหวังเนอะได้กินอ่ะหมอนกับมือรับพิงจากรับหม้อกันเออมันจึงเพิ่มความวิริยะความผักเพียนเพิ่มขึ้นไม่แห่งนอกจากมีสมาธิมีวิริยะซึ่งตัวที่กับตัววิริยะเป็นของกู่กันถ้าสมาธินักเหงารับใครรับเพราะว่าบ่มีวิริยะความเพียรถ้าความเพียรนักบ่มีสมาธิฟุ้งซ่านแต่ธรรมวัตรมันได้ทั้งสองอย่างเช่นวิริยะความผักเพียรมีความผักเพียรตั้งแต่ขึ้นที่จะมาวัดละเราเดินตามมาวัดมาจะได้อ่ะจะเดินมารถถีบมารถเครื่องมารถแหงมาใจความผักเพียรถ้าบ่มีความผักเพียรอยู่บ้านก็ได้ที่ได้จุดเจ้าก็ออกวิธีอยู่แล้วนะมันสมาธิยกเว้นสถานที่เปิดบ่ไหวเนาะตาบ่ดีหูบ่ดีมาลำบากเนี่ยอยู่บ้านสวดก็ยังดีนั่นๆๆนั่นเนี่ยเวลาสวดต่อเฮาบ่เข้าใจแต่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาได้นะเป็นส่วนหนึ่งนะอ่ะต่อไปท่านนมยังพุทธาภิกขิติงกโรมะเสพุทธวารหันตวรตาทิพุนามิยุตตุพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุภาพิยานกรุณาสมาคตตุมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์อวมเฮสิสุชนะตังกมลังวสุวรุที่ดีสรู้ดีพร้อมพระพุท
ทธเจ้านาทิเมสรณังอังพุทธโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพระเจ้าเป็นสรณะประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนวัฏฐายังสาสเมด้วยการกล่าวคำสัตย์ข้าพระเจ้าเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเอวังบุญยังปสุตังอิทาจายวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธิกุกรรมังภะคะตังมะยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิฆานาตุอาจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษด้วงเกินอันนั้นการวาริตรงว่าพุทธิเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปนมยังธรรมานุสตินยังกโรมะเสข้าวตาธรรมโอพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิภิกขุเพื่อขจัดเสียซึ่งความมืด
ชัดเจนดีนะวันนี้จะได้โชว์เสียงตัวปี่ยัดตัวดุงดมศรัทธาประสานเสียงกันวันนี้นะจะได้โชว์เสียงเพราะว่ามันดังไปทั่วประเทศทั่วโลกของประเทศนี้นะเวลาพระอาจารย์ใจไม้มักจะได้ยินเสียงพระอาจารย์อยู่ตนเดียวแต่พระอาจารย์ยุดโอ้เสียงเขาม่อนเลยฟังแล้วม่อนแล้วก็อัมโชเสียงนั้นตุลงดมก็ตุปิยัดด้วยจะได้เปล่งเสียงนั่นนะตุเจ้าทำสองตนจะได้เปล่งเสียงเต็มทีเนาะสาธุด้วยอ้าวพร้อมกันแฮมท่านนมยังสังฆานุสตินายังกโรมะเซสุปฏิปันโนภะคะวะตุกะสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วได้แก่บุคคลเหล่า
พื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไปเปิดไปหน้า104เป็นบทปฏิจจสมุปบาทนะเป็นภาษาบาลีแล้วก็ภาษาไทยตุ้ยนะอย่างน้อยๆจะได้ซึมซับเนาะอันนมยามปฏิจจสมุปาทะธัมมะปาทังปนามะเสอิทัพพิกเวอริยสาวกวะปะติจจสมุปปาทานเยวะสาธุกัมนิสวมนสิกโรติอิมัสสะเมสติอิทังหัวติอิมัสสุปาทาปัจจติอิมัสสะเมอัสสติอิทังนะหัวติอิมัสสะนิโรธาอิทังชาติยะหิทังอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาระปัจจยาวิญญาณังญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสลายตนะยะตนะปัจจยาภัสสะภัสสะปัจจยาเวทนาตันหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานปัจจยาภวะภวะปัจจยาชาติชาจยาชาบรามรณังโสกะปริเทวะทุกขะทุกขะสุปายาสะสัมภวันติเอวเมตาสเกวะลาสะทุกขะขันธาสะสมุทัยวะอวิชชายะตะเววาเสสวิราคะนิโรธาสังขารนิโรธวะสังขาวิญญาณนิโรธวะวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรธวะรูปนิโรธาสลายตนะนิโรธวะสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรธวะผัสสะนิโรธทานานิโรธวะเวทานานิโรธาตันหานิโรธวะนิโรธวะอุปาทานานิโรธาภวะนิโรธวะภวะนิโรธาชาตินิโรธวะชาตินิโรธาโสกะปริเทวะทุกขะทวมนัสสุปายาสัมมิโรจฉันติเอวเมวะลาสะทุกขะขันธาสะนิโรธวะโหติต่อไปเนี่ยจะอันเป็นการแปลเป็นภาษาไทยดังนั้นเนี่ยพระเจ้าจะตัดทุกครั้งนะภิกขเวนะแปลว่าภิกษุทั้งหลาย ก็เหมือนกับเป็นการทักทายว่านี่หมู่เธอทั้งหลายเนี่ยนะเป็นคำเนี้ยคำว่าภิกขเวเธอทั้งหลายนี่นะพระเจ้าจะตัดออกมานี่นะ แล้วก็อันในอันนี้เขาอ่านพร้อมกันอ่านพร้อมกันมันจะได้เข้าใจโดยอาจารย์อธิบายเป็นช่วงไปเนาะพร้อมกันภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยกคายเป็นอย่างดี
ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปได้แก่สิ่งเหล่านี้อันเนี้ยแค่ย่อหน้าแรกนะศรัทธาฟังนะเป็นสิ่งนี้กับสิ่งนี้ได้แค่เนี้ยในความหมายที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวเกริ่นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่มีความบังเอิญมันอาศัยกันและกันอย่างพระเจ้าหาวบ่เดียวนี่อยู่ๆมันจะหาวเลยก็อ๋อแม่มนทิราเป็นหาวเนี่ยอยู่ๆจะหาวด้วยบ่ได้มันต้องมีติมาติไปเพราะมีอะไรจึงมีการหาวหนึ่งง่วงนอนสองลงขึ้นไอเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันสืบทอดเพราะมันสืบทอดเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าจริงๆแล้วเราไปดูคงดีนะเธอจะไปตีโพยตีพายโดยตีเธอมาหูเหลืองหูร้าวไปใส่โยนิโสมนสิการใส่ใจให้ละเอียดท่วนถี่อย่าด่วนสรุปอย่าด่วนเกลียดอย่าด่วนหลงให้ไตรตรองพิจารณาให้ชัดก่อนเนี่ยพุทธเจ้าบอกเพราะสิ่งนี้มีสิ่งเช่นมีอย่างนะไฟอ่ะจะได้ไฟถึงสว่างเพราะอย่างสว่างเพราะมันมีหลอดจะได้มันมีหลอดข้ออย่างมันมีสายถ้ามีหลอดมันมีสายมันมีไฟมีมีหลอดมีสายบ่เปิดสวิตช์มันแจ้งก่อนแจ้งไหลไปหันปลายอะไรไปติดสวิตช์เปิดสวิตช์คิดว่าจะแจ้งก่อนเปิดสวิตช์แจ้งก่อนมันแน่ถ้าไฟฟ้ามันดับเปิดสวิตช์จะได้กระตุ้นติดอะไรไปแหมเพราะจะได้ไฟถึงดับหม้อแปลงระเบิดจะได้หม้อแปลงระเบิดงูมันขึ้นมันมีพระพุทธเจ้าบอกเพราะสิ่งนี้มีจึงเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้มีจึงเป็นสิ่งนี้เราจะได้ไฟมันถึงมาติดหม้อแปลงก็มาจากอย่างมาจากฟอสซิลติดเผาถ่านหินก้าอัญญังก้ามันก่อเกิดเป็นพลังขึ้นมาฟอสซิลเกิดจากยังฟอสซิลเกิดจากสิ่งสะสมมาเมินเป็นล้านปีไล่บ่มีจนจบพุทธเจ้าบอกว่าชีวิตของคนเขาเนี่ยมันเหมือนกับแหวนหรือว่ากำไลมือที่เป็นหล่อมาน่ะหาว่ามันเริ่มต้นได้เด้ได้ละปั๊มมันหมดแหวนชีวิตคนก็เหมือนกันไปไหนต้นจะต้นได้แท้เนี่ยมันปะแล้วนะหามปะละไปต้นหาที่ไหนปะในพระพุทธเจ้าบอกเพราะสิ่งนี้มีจึงมีสิ่งนี้ถ้าสิ่งนี้ดับไหนเลยสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นไฟดับไหนเลยมันจะแจ้งชีวิตเขาก็เหมือนกันความโกรธความเกลียดความจังความอิจฉาริษยาเกิดมาจากเหตุทั้งนั้นในพระพุทธเจ้าตรัสเพิ่งเข้าใจที่จะได้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้านะอาต่อไป เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัส
อุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเห็นไหมยากที่จะไปเข้าใจรายละเอียดเช่นตัวแรกเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารอวิชชาเป็นความมืดเพราะบ่ฮู้จึงมีเกิดการปรุงแต่งคำว่าสังขารไปว่าปรุงแต่งคิดไปเลยคิดไปเลยนะคนนั่นเป็นเจ้าอันคนนี้เป็นที่ถูกครอบงำโดยความบ่ฮู้เหมือนกับพอปิดไฟนี่อ๋อปิดหมดทึบหมดทึมเลยนะมันมืดเฮาปรุงแต่งละมันลังมีงูเหตุการณ์มันลังมีจะเข็บเหตุการณ์คิดไปเรื่อยๆหรือจะมีโจรไผ่สักคนตีเขาทั้งนั้นเพราะหยังมันมืดอวิชชาคือความมืดไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจจึงคิดไปต่างๆนานาเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณพอมีการปรุงแต่งขึ้นวิญญาณไปว่าการรับรู้ตัวแปลว่าจิตก็ได้ตัววิญญาณนี่นะมาเจอว่าผู้ผีปีศาจคำนี้นะหมายถึงว่าตัวจิตน้องใจเฮาส่วนว่าใจคือแปลว่าสภาพที่รับรู้อารมณ์พอมีความปรุงแต่งคิดไปเลยเปื่อยจึงมีการหับผู้เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามเพราะมีการหับผู้จึงสร้างนามสร้างรูปสร้างความคิดสร้างรูปร่างกายขึ้นมาเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายจัตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจฮะตุยัดจะรับหรือฮะถ้าใครรับก็ไปรับเต้นตุลุงนี่มนเลยดูท่าบ่ไหวละวันนี้แกทำงานบางคำนะพระจานทร์ไปเจเคนะแต่ว่าเบิ้งพักบ่ได้ไปอบรมละอ่อนวันคำนะดูท่าทางบ่ไหวแล้วนะเดี๋ยวถ้าปล่อยข้างหนังต่อไปจะเป็นบาปเป็นกรรมสังขารเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยเนี่ยเห็นไหมจะมีวิญญาณรับเผื่อพระจันทร์ด้วยดูท่าทางไหวจะการกลัวเสียเปรียบเอาสวดมนต์ทุกญาติไปรับเนี่ยมันเสียเปรียบมันรับเถื่อกันด้วยค่ะท่านนิมนต์ตามบริยสัยเลยทีไหนละสลาสลาสะสะสะตัวนี้มาจากคำว่าฉะที่แปลว่าหกอายตนะแปลว่าการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อคืออย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะตั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะแปลว่าการเชื่อมต่อเพราะมีตาจึงเป็นไปเห็นรูปถ้าไม่มีตาจะไม่มีการเชื่อมต่อไปเห็นรูปถ้าไม่มีหูอายตนะหรือการเชื่อมต่อจะไม่มีได้ยินเสียงเอาสองตัวอย่างนี่อ่ะถามว่าเพราะตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียงเพราะสลายตนะเป็นไปจึงมีผัสสะตาไปกระทบรูปหูไปกระทบเสียงตุลุงจะไปเคยรับแต่นะอยู่ด้วยกันก็นะถ้ารับเดี๋ยวจุดใจป้ากับรับเป็นสามตนนะสตาจะรับหมดวันนี้นะเดี๋ยวแจกหมอนผมไม่หันเลยเนาะต่อไปที่ไหนละดูเพราะมีปัจจัยมีภาษาเป็นปัจจัยจึงมีอย่างมีเวทนาเห็นไหมตาไปเห็นรูปหูได้ยินเสียงเวทนาเวทนาคือความรู้สึกชอบหรือบ่ชอบตาไปเห็นรูปเห็นคนในหัวจังคืออึดเกิดความรู้สึกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์หรือไปคนที่เฮาฮักคนที่เฮาชอบสิ่งที่เฮาชอบเกิดสุขเวทนาชอบใจมีความสุขหรือมีความทุกข์สุขกับทุกข์สุขคนที่เฮาฮักตายกับคนที่เฮาบ่ฮู้จักตายเฮาทุกข์กับไผ
สรุปแล้วคนที่ห้องพักเนี่ยสร้างตุกมากกว่าสร้างซุกเพราะจะได้มาดึงพระผลาจะได้เปิดบ่พระผลากับเขาเขาเนี่ยก็จะพระผลาจากเปิดเพราะความเป็นจริงปรากฏพระพุทธเจ้าที่เห็นความจริงจะอีกตอนนั้นเนี่ยจะไปจมปลักอยู่กันแบบเอื้ออาทรต่อกันหักกันหลงกันตุกแน่นอนเพราะมันไปสร้างความหวังแต่ถ้ามองเฉยสมมติเป็นลูกเขาก็ดูลูกตามหน้าที่เขาเต็มที่เลี้ยงดูไงมาคือการศึกษาดูแลบ่มเพาะเป็นหน้าที่แต่เต็มที่แล้วมันจะให้จะด้านจะดีจะได้ก็เขาก็สุขใจไปตามที่มันดีแต่บำบัดนั้นหมายถึงว่า เขาจะไปอยู่กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตลอดอันนี้คือความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้ากำลังสอนแล้วว่าเมื่อมีจึงมีเวทนาคือชอบขบชอบเพราะมีชอบประชอบมีเวทนาเปลี่ยนปัจจัยมีเวทนาเปลี่ยนต่อจึงมีตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากสมมติเขาผ่านพ้นที่เขาประชอบมุดอึ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 ดเป็นทุกขเวทนาของเกิดตัณหาคือความอยากวะอยากก็ไม่อยากอยากก็ไม่อยากเห็นคนที่จังเนี่ยอยากวะอยากแก่อยากด่าอยากตีมันสักกรรมอ่ะตีปากมันสักกรรมอ่ะคำว่าอยากคือตัวตัณหาเกิดเผลอด่าขึ้นแก้แค้นขึ้นมันจะจบเป็นวัฏสงสารกันไปมีทางบ่มีปัญหาใดที่จะจบด้วยการด่าด้วยการประทุษร้ายมีจะจบได้ก็ต่อเมื่อไปเข้าใจเจรจาหาทางปรับคือมันเหมาะสมจึงจะเป็นทางออกดามีทางดายิงเมื่อกับเหมือนกับเขาโยนหลัวเข้าใส่กองไฟมันไม่เที่ยงยิงดาตอบเขาด่าเขาก็ด่าเขาไม่จะจบแล้วบางทีมันกินใจไปชีวิตมันจะลืมเพราะว่าเนี่ยเพราะมีเวลาจึงมีตัณหาอ่ะสมมติเขาหลงมีหามีความอยากวะมีอยากเนี้ยมันอยากใกล้มันอยากคล้องมันอยากตีบทหนีความจริงมันต้องหนีก็มันสาวกเนี่ยพระพุทธเจ้าเดินบัดนี่แหละเพราะมีตัณหาเป็นประจักษ์มีตัณหาเป็นสมุฏฐานเป็นที่มาจึงมียึดถือยึดมันถือมันคนมาชอบตีอีตีกี้ทุกขเวทนาก็ยึดว่าคนนี้เขาจับมันตื่นจิตถูกกับข้าพอยึดที่อีรับก็ยังไปฝันทำสั้นคนที่เขาจังเนี่ยแล้วคนจังกับคนฮะคนที่เขาหลงสร้างวัตถุคือเท่าบทบันเต่าๆกันเลยเพราะมันจะเกี่ยวไปคามพบคามฉากนี่โบราณว่ายิ่งเกลียดยิ่งเจ็บอ้าวมันจะอะไรอ่ะเขาไปเกี่ยวก็เปิดมันจังอ่ะมันคือหันแต่หน้าถ้าอยากก็ตามสบายปะกันทำหลายจังนี่พระเจ้าบอกของเขาจริงนะอย่ายึดมั่นถือฮะไม่ได้ยึดเป็นปะแต่ถ้าปะถ้าสมมติเขาวางใจที่พระเจ้าบอกว่าเอาปะแล้วจะได้เขาก็พยายามวางจิตเขาเฉยๆบะจังบะชอบเพราะวัฏสงสารของแต่ละคนความแก่ความตายนั่นเป็นอุปสรรคปัญหาหลวงอยู่แล้วที่เขาจะเผชิญจะได้เขาจะต้องไปเป็นศัตรูกับคนนั้นคนนี้แห่งเสียเวลาอีกไหมต่อไปโดยจะมาจบแล้วนะเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยมีอุปทานเป็นที่มาจึงมีภพนะมีกันมีภพมีที่อยู่มีตัวมีตนพอมีภพมีที่อยู่มีตัวมีตนมีภพเป็นปัจจัยจริงๆนี่ชาติชาติก็คือมีการเกิดเอาล่ะมีการเกิดไปในแหมเพราะมีชาติมีการเกิดเป็นปัจจัยชราความแก่จึงมามรณะความตายก็ตามมาโศกะความเศร้าโศกก็ตามมาปริเทวะความร่ำไรรำพันก็ตามมาทุกขโทมนัสความทุกข์กายทุกข์ใจตามมาอุปายาสะความแห้งผากแห่งใจก็ตามมา มันมานามันมา
ครอบครองตรงไหนนี่ชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสมันมานาติจะไปครองไว้สักอันเพราะรังแต่จะสร้างตุกอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าบอกว่าดุจอนุโลมเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยเพราะไม่รู้จึงสร้างเรื่องทั้งแล้วจนไปถึงอย่างพระจนตายตายมีความสุขกับความทุกข์ทุกข์อะไรทุกข์ถึงขนาดอดทนมาได้จึงต้องตายมาจึงมวลในสันลักษณะของที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอันนี้เขาในลักษณะที่เขาพอจะขึ้นได้ตามกำลังแห่งสติปัญญาของเขาอันน้อยนิดแต่ว่ารายละเอียดเหล่านี้อุบัติลึกไปแห่งจัดตักเลยนะส่วนต่อไปเปลี่ยนความดับกว่าถ้าดับสิ่งนี้สิ่งนี้จะบังเกิดดับสิ่งนี้สิ่งนี้บังเกิดอ่านแถมน้อยเดียวสุดท้ายนะพร้อมกันเพราะไม่ใช่ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่แห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้เพราะมันแจ้งเพราะถ้าไม่มีฌานไม่มีความมืดมันมีความสว่างถ้ามีความสว่าง มันจะดับ มันจะดับสังขารคิดปรุงแต่งมีสัตว์มีงูมีโน่นมีนี่เพราะอย่างมันบ่คิดเพราะมันหันแจ้งแต่เมื่อได้กระตามสติปัญญามันหมืดบอดมันก็คิดไปเรื่อยเพราะมันหมองหูเนี่ยพุทธเจ้าบอกดับแล้วจนสุดท้ายไปสู่คำว่าดับสิ้นโดยไม่เหลือพอดับสิ้นโดยไม่เหลือแล้วก็สุขใจสุขใจจะได้ถึงขนาดว่ามันบ่มีอันยังจะทุกข์จะสุขก็คือไปสู่พระนิพพานไปเจอจามหลายเกลือแล้วนะเริ่มมาว่าใจแล้วพระเจ้านี่นะ มันจำมันหาแล้วใช่ไหมนะแสดงว่าคนหากันนะเอาจริงๆอ่ะพระอาจารย์ว่าจะเอาไว้วันพระหน้าต่อไปในบทสวดที่พระอาจารย์นำมาในเรียบเรียงมาในหนังสือเล่มนี้เนี่ยคืออยากจะให้ศรัทธาที่ได้ไปแล้วนะบทอยู่ต้องบานกระทำไปอ่านเป็นภาษาไทยก็ได้ให้เข้าใจตรงใดที่มาเข้าใจโทรมาถามก็ได้ไลน์ส่วนตัวก็ได้หรือส่งทาง Facebook ก็ได้ส่งทิ้งไว้พระอาจารย์มีเวลามาได้ก็จะไปตอบเหมือนนั่นนะอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งต่างทางของนริศราที่เป็นเจ้าภาพพิมพ์ตรงนี้เนี่ยพระอาจารย์ก็ได้แจ้งแล้วว่าพระอาจารย์ไปใจไลน์ตีแล้วก็คนพระใจก็เป็นผลสุขใจน่าเป็นสุขใจเดี๋ยววันกฐินถ้าเป็นบัณฑิตงานจะเข้ามาอยู่เหมือนกันอยู่ลำพูนจังใหม่นี่นะห้างทองนริศราก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์เป็นประวารณาตัวในเรื่องของอันอันนี้ตัวหนังสือตัวประวารณาหลายอย่างนะแล้วก็เดี๋ยววันที่2930ห้างทองลายกนกเป็นบัณฑิตมาในงานกฐินเป็นแต่เป็นจะมาร่วมทำบุญก่อน
ก็จะแวะมาที่วัดรุมพรตวยก็จะพาเพิ่นไปวัดศรีไตรภูมิตวยกลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยเวลาเพิ่นมีปัญหาธรรมเพิ่นก็จะมาถามพระอาจารย์ว่าอันนี้คืออันหยังและแก้ไขจะใดและกลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มสายปัญญาไปใจสายหมูนี่นะถ้ามีปัญหาปุ๊บโทรศัพท์มาแล้วพระอาจารย์อันนี้คืออย่างนี้หมายความว่าจะใดนี่คิดที่อีทุกกอเราเปิดเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเปิดเราได้ประโยชน์เปิดมีความสุขเพราะเขาจะไปลืมบรรดาไปทั้งหลายเนี่ยบางทีอยากเปิดมีความสุขนะพอต้องบริหารเงินบริหารคนบริหารความเสี่ยงสัพพะสัพพันถ้ามีธรรมะเข้าไปประกบเอาไปปฏิบัติเปิดมีความสุขในชีวิตครอบครัวมีความสุขในชีวิตไม่ใช่ว่ามีปัญหาคนมีปัญหาหมดแต่พอเข้าใจความจริงมันเนี่ยคือวางเรื่องราววางประธานใดจึงก่อให้เกิดความสุขถ้าวางมาได้ปุ๊บจะไม่จนตายวางหลอกพวกนี้มาวางในวัดนี้ก็ได้นะไว้นอกเหมือนกันตุเจ้าไปวางไว้นอกสถานเอามาวางไว้ในวัดได้เลยกึดยังมาได้ก็มาขวางแปลมาวัดเนี่ยก็ในวันนี้เนาะสถาได้รวมสวดมนต์โดยพระอาจารย์แล้วก็ค่อยๆอู้กันไปเยอะสถาเขาจะอู้กันไปจุดก้านกันไปฟังหนึ่งที่พระอาจารย์อู้ตะกี้นะสถาก้านถ้าสถาบักก้านพระเจ้าอาจจะก้านสถาเดี๋ยวคือว่าครับคือมีอะไรอย่างเขามาอู้กันอย่างเยอะลักษณะเยอะหู้ผ่องหู้ผ่องแต่จางแจ้งแต่วัดอย่างน้อยๆเขาก็ได้ข้อคิดแล้วไปแจ้งที่ประจำวันได้ไปลืมนะรักษาฟอร์มโดยเฉพาะคนที่มาสวดมนต์มันๆเนี่ยนะต้องมีการข่มใจมีความอดทนมากกว่าคนอื่นนะจะว่าหน้าหน่อยนี่โอ้โหแห้งกว่าเก่าเดี๋ยวเขาจะว่าเข้าพระอาจารย์สอนจะได้ไงแต่ความเป็นใจขี้โคตรที่อีนะตั้งแต่ไปสวดมนต์โคตรเก่าความนี่เป็นใจนะรักษาฟอร์มหน่อยนึงเลยคือนิ่งๆไว้ข่มไว้นะอู้แต่ท่านบางเอาละมามีอย่างมาเออมาประเคนฮะไออย่างก็ที่หนึ่งพุทธมนต์พุทธมนต์ก็คือไออย่างกระจ่างแต่เข้าใจไออย่างกระจ่างแต่นำไปสู่ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือความกระจ่างแจ้งแห่งสติปัญญานั่นแหละเป็นเลิศที่สุดละในชีวิตนี้มันมีอย่างที่จะเป็นเลิศมากกว่านี้นะแล้วก็พระสาวกเป็นกับไม่ได้อธิบายอย่างเนื่องจากว่านางกุณฑิราเองบวชแล้วปฏิบัติใจด้วยตัวเองนะมาแม่มุนทิราเป็นแฟนเนาะวันนี้สาธุตัวสาธุสาธุเดี๋ยวครับปอนเนาะจับเอาเดี๋ยวทุกคนพร้อมกันเนาะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตะรายโยสุขีทีฆายุโกภวะตัณนาสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธัมมาวัฏฐันติสุขังปะลังเดี๋ยวอันก็ให้เมตตากำมือให้น้อยเนื้อหรือโอกาสได้แบ่งปันคนนั้นคนนี้เนาะหน้าอย่างฮะหายปะก่อนนะได้รางวัล 10,000 บาทเสียใจด้วยหน้า35อาจารย์ได้รางวัลกำเมืองอ่ะกะหยาดน้ำกำเมืองนะหน้า35หน้า35เนื้อสถาที่อยู่ตรงบ้านกะเปิดฮะเป็นอย่างสวดพร้อมบทสวดตรองนี่นั่นอ่ะคนเฮาลืดในนั่นลืมจะรู้เท่าอ่ะอ่ะต่อไปเนี่ยอิมังตานากัมมังนิม
พานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังสีลกัมมังนิพานาปัจจโยโหตุโนนิจังอิตังภาวนากัมมังนิพานาปัจจโยโหตุโนนิจังยังกินทิโกสลังกัตตะภังสัพเพเหกาเตเหกาตังปุญญังโนอานุโมทันตุปุญโตเยเทวาอาสัมมิงฐานเนอาทิคาตาทิคายุกาสัตตาหุนตุสัพพาสัตตานังตานาปาริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาปามุนจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพอะยาติกาหุนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพญาขาสุขิตาหุนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพนาคาตาสุขิตาหุนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจายาหุนตุทุกขาปามุนจันตุสัพเพดีนาสามิฉันตุโหอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธาภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาตุภะคะวาตาธัมโมสุปฏิปันโนภะคะวะตุสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอยู่ดีมีสุขกันกุคุกุคนเนอะกลับเหมือนเดิมจะไปหีบจะไปฝังเพราะว่าอันที่เจ้าบ่ได้หีบบ่ได้ฝังนะใจเย็นเย็นก่อยไปก่อยเดินก่อยหยังบ่ต้องหีบบ่ต้องห้อน